เอาแล้วไงเอาแล้วไงการดวลเดือดระหว่างสาวนักฆ่ามิกาซาปะทะกับยองานนี้ได้ลุ้นแน่นอนกราบสวัสดีแฟนๆชาวแอนิเมะบัตเทิลกันทุกคนด้วยนะครับวันนี้เนี่ยเราก็ไม่อยู่ในรายการ VS The Series เช่นเดิมนะครับและก็แน่นอนนะครับว่าตัวละครในวันนี้นะครับที่ได้ทำการ VS กันเนี่ยก็ได้มีน้องคนหนึ่งนะครับซึ่งเขาเนี่ยก็รีเควสต์มาทาง YouTube นะครับน้องเขาเนี่ยรีเควสต์มาว่าพี่ชายครับมิกาซะปะทะกับยอเนี่ยเขาจะสูสีกันหรือเปล่าพี่ชายเนี่ยช่วยทำคลิปให้หน่อยนะครับโอเคเลยนะเดี๋ยวพี่จัดให้นะครับแต่ก่อนจะทำคลิปการ VS หรือว่าไป VS กันเนี่ยก็ต้องกำหนดสเกลกันก่อนครับว่าจะเอาสเกลไหนบ้างนะครับสเกลแรกที่จะกำหนดนี่ก็คือทางด้าน Strength Speed DurabilityAttack Speed Skill IQ และก็ Reflect นั่นเองนะครับซึ่งทั้งหมดเนี่ยก็จะมีประมาณนี้นั่นเองนะครับและเพื่อเป็นการเสียเวลาเนี่ยนะครับก่อนจะไปรับชมการ VS เนี่ยก็อย่าลืมกดติดตามช่อง Anime Battle บนช่องทาง YouTube กันด้วยนะเริ่มต้นกันที่สเกลแรกกันเลยดีกว่านะครับซึ่งก็คือด้าน Strength นั่นเองนะครับ Strength ตรงนี้เนี่ยผมก็คงต้องว่ากับตัวของมิกาซะอัคคมานเลยละกันนะครับทำไมมิกาซะถึงได้ไปนะครับอย่างแรกเลยร่างกายของมิกาซะนะครับตระกูลของเขาเนี่ยอัคเคอร์แมนนะครับว่ากันว่าเปรียบเสมือนกับไททันตัวย่อมๆเลยนะครับและร่างกายของตระกูลอัคเคอร์แมนเนี่ยนะครับถูกสร้างขึ้นมาให้มีพละกำลังเนี่ยที่เหนือมนุษย์อนาหลายเท่าเลยทีเดียวนะเรียกได้ว่าเราเนี่ยจะเห็นอยู่หลายๆฉากนะครับว่าการโจมตีอันหนักหน่วงของมิกาซะใส่ตัวของไททันเนี่ยหรือแม้กระทั่งอิงจากการโจมตีของรีไวน์นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเราจะเห็นถึงการหนักหน่วงหรือว่าความหนักหน่วงของการโจมตีนั้นๆ นะครับซึ่งเนื้อไททันบางทีเนี่ยนะครับมนุษย์ธรรมดาปากดาหรือว่าฟันลงไปเนี่ยดาบก็ยังหักเลยและอย่างนึงของมิกาซะนะครับเธอเนี่ยเป็นคนที่หมั่นฝึกฝนร่างกายตัวเองมากๆเรียกได้ว่าแข็งแกร่งมากๆเลยทีเดียวนะครับส่วนที่แข็งแกร่งกอยอเนี่ยก็เพราะว่าอย่างแรกเลยมิกาซะเนี่ยนะครับเธอมีพลังพิเศษที่เหนือมนุษย์ซึ่งก็คือตระกูลของเธอเนี่ยถูกทดลองมานะครับก็พละกำลังเนี่ยไม่ต่างจากยักษ์ตัวใหญ่ๆเลยนะครับซึ่งก็คือมีพละกำลังระดับนั้นเลยเพราะงั้นนะครับด้านสเต็งเนี่ยมิกาซะเขาถึงได้ไปนั่นเองมาดูในส่วนทางด้านสปีดหรือว่าการเคลื่อนที่ทางกายภาพร่างกายกันดีกว่านะครับตรงนี้เนี่ยผมต้องมอบกับตัวของยอเลยละกันนะครับเพราะอะไรใช่ไหมล่ะครับอย่างแรกเลยสปีดตรงนี้เนี่ยจะเป็นการเคลื่อนไหวทางกายภาพนะครับและมิกาซะเนี่ยนะครับที่ไม่ได้เคลื่อนไหวด้วยเครื่องเคลื่อนย้าย3มิติตรงนี้แล้วนะครับเธอเนี่ยก็ไม่ต่างจากมนุษย์มากนักนะแต่ตัวของยอนั้นจะแตกต่างออกไปนะครับซึ่งเธอเนี่ยนะครับเคลื่อนไหวด้วยความเร็วสูงสามารถรับกระถางต้นไม้ที่ตกใกล้ถึงพื้นและแบบภายในพริบตาได้หรือแม้กระทั่งไล่ไปกระทืบรถยนต์เนี่ยหรือว่าอะไรต่างๆนานานะครับหรือแม้กระทั่งกระทืบตัวผู้ร้ายเนี่ยเธอก็ยังมีความเร็วมากๆในการเคลื่อนที่และการโจมตีเลยนะฮะเพราะงั้นตรงนี้แหละผมจึงว่ากับตัวของยอมาต่อกันในด้าน durability ดีกว่านะครับตรงนี้ความทนทานนะครับก็ต้องมอบกับตัวของมิกาซะเลยนะครับอย่างที่บอกไปในช่วงแรกนะครับว่าร่างกายเธอเนี่ยก็เปรียบเสมือนยักษ์ตัวย่อมๆนะฮะและความอึดทางด้านร่างกายของมิกาซะเนี่ยนะครับมากกว่ามนุษย์ทั่วไปอีกนะซึ่งถ้าจะให้เปรียบเทียบกับตัวของยอนะครับยอเนี่ยทางด้านร่างกายของเธอเนี่ยก็แข็งแกร่งนะครับแต่ถ้าจะให้เปรียบเทียบกับประมาณแบบว่ามนุษย์ธรรมดากับซูเปอร์ฮิวแมนเนี่ยมันก็สู้ซูเปอร์ฮิวแมนไม่ได้นะครับและก็ยังที่บอกไปนะครับว่ามิกาซะเนี่ยเธอมีพลังแห่งวิทยาศาสตร์อยู่ในตัวด้วยนะซึ่งมันก็ไม่แปลกนะครับที่ด้านพละกำลังร่างกายหรือความทนทานของร่างกายเนี่ยมันจะสูงมากกว่าตัวของยอนั่นเองนะฮะมาต่อกันที่ด้าน Attack Speed กันเลยดีกว่านะครับซึ่งก็คือความเร็วในการโจมตีนะแน่นอนนะครับว่าคนที่ได้ไปในครั้งนี้เนี่ยก็คือตัวของยอนั่นเองนะครับเหตุใดเหตุผลใดทำไมยอเนี่ยถึงได้ไปนะครับทางด้าน Attack Speed อย่างที่บอกไปนะครับว่ายอเนี่ยเธอมีความเร็วในการเคลื่อนที่เนี่ยค่อนข้างสูงนะครับและเธอเนี่ยใช้ความเร็วในการเคลื่อนที่นั้นนะครับโจมตีศัตรูด้วยความรวดเร็วอีกด้วยนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยมันก็เลยผนวกกันนะครับและเรียกได้ว่าเป็นการโจมตีที่ฉับพลันนะครับยกตัวอย่างสั้นๆนะครับเพียงแค่ไม่กี่ฟีดนะครับฟีดแรกเนี่ยก็คงจะเป็นการที่เธอเนี่ยนะครับควางลูกบอลเล่นะครับโชว์น้องอาเนียนะครับและแน่นอนนะครับลูกบอลนั้นเนี่ยมีความเร็วค่อนข้างมากเลยและอีกฟีดนึงนะครับก็จะเป็นฟีดที่ยอเนี่ยนะครับควางออกไปนอกอวกาศเลยนะฮะถึงแม้ว่ามันจะเป็นซีนแก๊กหรือว่าอะไรก็ตามแต่เนี่ยนะครับแต่ถ้าในทาง VS แล้วเนี่ยยังไงมันก็ต้องนับอยู่ดีนะครับเพราะว่าการที่คนคนนึงนะครับจะควางวอลเลย์บอลเนี่ยออกไปนอกอวกาศได้เนี่ยมันต้องใช้ความเร็วมหาศาลอยู่แล้วเนาะกว่าจะพ้นชั้นบรรยากาศนะครับเพราะงั้นตรงนี้เนี่ยความเร็วในการโจมตีนะครับยอเนี่ยจึงเป็นคนได้ไปมาต่อในส่วนทางด้านสกิลกันเลยดีกว่านะครับทักษะตรงนี้ความชำนาญการตรงนี้นะครับผมเนี่ยก็คงต้องมองกับตัวของยอเลยนะครับที่สามารถฝึกทักษะนักฆ่าได้เนี่ยครับตั้งแต่เด็กๆจนโตเลยนะคือยอเนี่ยฝึกมาโดยตลอดนะครับเข้าร่วมองค์กรมา
ล้วครับฝึกจนเชี่ยวชาญและชำนาญด้านวิชาต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นศิลปะการป้องกันตัวการต่อสู้หรือการต่อสู้ระยะประชิดนะครับหรือแม้กระทั่งการใช้อาวุธนะครับซึ่งยอเนี่ยจะมีความชำนาญการมากกว่าตัวของมิคาซะที่ฝึกเพียงแค่ไม่กี่ปีเองนะครับเพราะงั้นตรงนี้เนี่ยจึงเป็นยอที่ได้ไปนะในส่วนทางด้าน IQ นะครับความฉลาดโดยตรงแล้วเนี่ยจะเป็นตัวของยอนะครับซึ่งยอเนี่ยเธอจะได้รับการศึกษาและเธอเนี่ยนะครับจะมีความฉลาดในการวางแผนค่อนข้างมากเลยทีเดียวนะครับก่อนที่เธอจะทำอะไรเนี่ยนะครับเธอมักจะวางแผนก่อนเสมอนะครับถึงแม้ว่าบางครั้งจะมีบูมบ่ามไปบ้างแต่เธอเนี่ยนะครับในหัวสมองบางครั้งก็มีแผนเนี่ยเต็มไปหมดแล้วนะซึ่งก็นับได้ว่าเป็นคนที่มีความอัจฉริยะอยู่พอตัวนะครับแต่ส่วนของมิคาซะนะครับจริงๆเนี่ยมิคาซะก็เป็นคนที่ฉลาดเลยแต่ถ้าจะให้วางแผนจ๋าเลยเนี่ยนะครับเธอก็ไม่ใช่คนที่จะฉลาดอะไรขนาดนั้นเพราะงั้นตรงนี้นะครับยอเนี่ยจึงเป็นคนได้ทาง IQ ไปนะมาต่อกันที่ด้านรีเฟกกันเลยดีกว่านะครับรีเฟกเนี่ยจะเป็นการสะท้อนการตอบโต้การโจมตีต่างๆนานานะครับแน่นอนมาตรงนี้เนี่ยคนที่ได้ก็คือตัวของมิคาซะนั่นแหละนะครับในการต่อสู้ด้วยมือเปล่าหรือว่าการใช้อาวุธเนี่ยมิคาซะนะครับสามารถตอบโต้กลับได้เลยทันทีนะครับโดยเธอเนี่ยจะมีความเร็วในการตอบโต้อยู่พอสมควรเพราะในหลายๆฟีดนะครับหลังจากที่มิคาซะถูกโจมตีเนี่ยเธอจะสามารถรีแอคและรีเฟกกลับคืนไปได้หมดเลยนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยนะครับนับเป็นข้อดีของมิคาซะมากๆเลยนะครับในการตอบโต้กลับหรือว่าการสะท้อนดาเมจกลับไปเลยเพราะงั้นนะครับตัวของมิคาซะเนี่ยจึงได้ด้านรีเฟกไปนั่นเองนะครับเอาล่ะต่อไปเนี่ยจะเป็นช่วงที่สรุปแล้วนะครับว่าใครเนี่ยจะเป็นคนที่ชนะนะและก็แน่นอนนะครับผลที่ได้เนี่ยก็คือในรูปแบบ2 way to win นั่นเองนะครับเวแรกเนี่ยจะเป็นเวชนะของมิคาซะใช่มั้ยล่ะครับซึ่งจะเป็นเวของมิคาซะเลยตรงนะครับผมจะอธิบายว่ามิคาซะเนี่ยจะชนะยังไงนะครับอย่างแรกเลยพละกำลังความอึดนะครับตรงนี้เนี่ยมิคาซะเหนือกว่ามากๆเลยนะและอย่างที่2เลยนะครับมิคาซะเนี่ยมีไหวพริบในการตอบสนองหรือว่าสวนคืนเนี่ยค่อนข้างเร็วนะครับเพราะว่าถ้าหากตัวของยอเนี่ยพลาดแม้แต่ก้าวเดียวนะครับก็โดนมีดมิคาซะเนี่ยเสียบคอได้เช่นกันนะซึ่งตรงนี้จะเป็นวันช็อตวันคิวเลยนะครับมิคาซะมีความเร็วในการรีเฟกเนี่ยค่อนข้างสูงอยู่แล้วนะฮะเพราะงั้นนะครับถ้าหากยอพลาดท่าแม้แต่ครั้งเดียวนะครับก็คือไปหวั่นภายในวันช็อตนั่นเองในส่วนเวต่อมานะครับก็จะเป็นเวของยอใช่ไหมล่ะครับแน่นอนว่ายอจะชนะมิคาซะยังไงใช่ไหมล่ะครับตรงนี้เลยเป็นปัจจัยของยอมากก็คือความเร็วในการโจมตีความเร็วในการเคลื่อนที่นะครับถ้าหากยอเนี่ยหักลบการโจมตีของมิคาซะได้เกือบทั้งหมดแล้วก็นะฮะยอนะฮะสามารถใช้ทักษะในการต่อสู้ได้ไม่ว่าจะเป็นมีดปืนหรือว่าเข็มนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยจะมียาพิษด้วยแน่นอนนะครับถ้ายอเล่นเหลี่ยมหน่อยก็อาจจะชนะและแน่นอนนะครับซึ่งเธอเนี่ยมี IQ มากกว่าตัวของมิคาซะนะและในระหว่างการต่อสู้เนี่ยเธออาจจะคิดทำแผนการอะไรบางสิ่งบางอย่างหรือวางกับดักก็เป็นไปได้นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็มีส่วนทำให้ยอเนี่ยชนะได้ด้วยเช่นกันนะหลักๆเลยนะครับทางด้านสกิลเนี่ยยอเนี่ยเขาจะเด่นกว่ามิคาซะค่อนข้างมากเลยทีเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นอาวุธหรือว่าทักษะต่อสู้ระยะประชิดนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยยอจะได้เปรียบนะครับเพราะงั้นด้วยความเร็วที่เธอมีนะครับและก็ด้วยสมองบวกกับความชำนาญการนะครับก็อาจจะทำให้เธอเนี่ยสามารถเอาชนะตัวของมิคาซะได้นั่นเองและทั้งหมดนี้นะครับก็เป็นในรูปแบบ2 way to win นะครับไม่มีใครชนะตายตัวหรือแพ้ตายตัวนั่นเองนะฮะน้องๆคิดยังไงกันบ้างเนี่ยก็ลองเม้นกันเข้ามาได้เลยนะครับและก็ต้องขอขอบคุณน้องๆมากเลยนะครับที่นั่งชมเนี่ยจนจบคลิปกันนะและท้ายคลิปนี้เนี่ยหากใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดติดตามช่อง Anime Battle กันด้วยนะครับสำหรับวันนี้เนี่ยพี่ซีขอตัวลาไปก่อนแล้วนะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมบ๊ายบาย